นี้ก็เป็นข่าวดีของครอบครัวนะคะก็ศาลก็อนุญาตให้เตยได้ประกันตัวมาสู้คดีต่อนะคะจากนอกจากนอกเมฆนอกเรือนจำแล้วมาสู้คดีที่บ้านก็ได้กลับมาหาลูกแล้วค่ะถึงเรามีการนำเสนอเอกสารอะไรก็เอกสารหลักฐานในการอย่างแรกเลยคือหลักฐานเรื่องคดีก่อนเลยนะคะที่เราโดนกล่าวหามาทั้งหมดเนาะแล้วก็เอกสารหลักฐานที่เราสามารถนำมาใช้ก็ครบถ้วนนะคะตอนนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันเลยค่ะก็เราให้ศาลได้อนุญาตในการให้เตยติดกับไอเอ็มแล้วก็เรายื่นพาสปอร์ตให้ด้วยนะครับก็แล้วก็ยื่นเงินสดหลักยื่นเงิน5 ล้านบาทครับหลังจากนี้แผนการทางการท่านออกนอกประเทศครับแล้วก็ท่านต้องเก็บกับพยานเดี๋ยวก็มารายงานตัวรายงานตัวใช่ค่ะก็จะมีอยู่แล้วก็พี่ตอยยังอยู่ในคดีนะคะยังอยู่กระบวนการการสู้คดีอยู่ผู้ต้องหาคนอื่นอยู่เลยแต่ว่าวันนี้ก็ได้กลับบ้านมาสู้คดีอะไรนะตัวนี้ก็ต้องถูกข้อไหนเท่าที่ทราบตอนนี้นะน่าจะมีเดือนกรกฎาคมปีหน้านะคะจะมีการรายงานตัวแต่จะมีน่าจะศาลน่าจะมีการเรียกรายงานตัวทุก30 วันในการรายงานตัวหลังจากศาลมีคำสั่งแล้วอะค่ะใบเตยได้พูดอะไรไหมคะยังไม่ได้พูดอะไรกันเลยค่ะเพราะมีคำสั่งก็ร้องไห้ดีใจกันแล้วต้องมายื่นเอกสารต่อวันนี้เป็นไงเครียดมากวันนี้รุนมากๆเพราะว่าทนายของทั้งสองคนทั้งตัวพี่นี่แล้วก็ตัวกันเองเมื่อวานเราประชุมกันแบบอย่างเครียดมากแล้วก็เราที่จริงทำทุกอย่างแบบเต็มแม็กเต็มสูบมากๆเลยแบบคือถ้ารอบนี้ไม่ได้ยื่นประกันตัวลูกก็ไม่รู้ว่าจะสู้ยังไงแล้วอ่ะก็ลูกอยากบอกมากเลยนะว่าลูกและพี่เตยรวมไปถึงครอบครัวคนแรกที่อยากขอบคุณเลยคืออยากขอบคุณพี่จิ้งทนายของเราก่อนมากๆพี่จิ้งอยู่กับพวกเราอย่างที่ทุกคนทราบดีลูกยังไม่เคยจ่ายค่าจ้างพี่จิ้งเลยสักบาทตอนพี่จิ้งมาช่วยตลอดเราไม่เคยถามลูกเลยเรื่องเงินเรื่องทองอย่างน้อยในชีวิตก็ยังได้เจอพี่แบบหนุนใจมากขอบคุณมากขอบคุณมากจริงชีวิตยังได้เจอคนดีๆอยู่แล้วก็พี่เฟิร์นแล้วก็ฝากอย่างพี่เฟิร์นและลูกปากของคุณแม่ทั้งพี่ติ๋มทีวีภูด้วยพี่เฟิร์นเป็นทนายของพี่ติ๋มส่งมาช่วยลูกตั้งแต่วันแรกเหมือนกันก็สองท่านนี้เลยที่ทำให้พี่เตยมีโอกาสวันนี้ลูกกล้าพูดได้อย่างเต็มปากแบบ 100% ด้วยความบริสุทธิ์ในการใช้หลักฐานในการใช้สองความรู้จากพี่ติ๋มและพี่เฟิร์นที่มีอยู่ทั้งหมดแล้วก็ขอบคุณมากมากคือขอบคุณศาลวันนี้แล้วก็ขอบคุณท่านผู้พิพากษาทุกท่านที่เมตตาเรานะคะแล้วก็ขอบคุณกำลังใจแล้วกันที่ส่งมาให้น้องเวทมนต์พอลูกก็เชื่อว่าวันนี้คงเป็นวันที่เขาคงจะได้เจอพี่เตยแล้วค่ะอยากคุยตัววันนี้จริงๆนะเป็นที่ลูกมีผลไหมคะเรื่องลูกมีผลไหมเอาจริงๆลูกว่าอันดับแรกเลยคือเอกสารมากกว่าเอกสารและการเอาความข้อเท็จจริงมาสู้มาใช้ในการไต่สวนเพราะว่าทางเนี้ยทนายของลูกทั้งสองคนอ่ะทั้งพี่จิ้งทั้งพี่เฟิร์นอ่ะพูดเป็นเสียงเดียวกันตั้งแต่วันแรกว่ายังไงก็ตามเราต้องใช้ความจริงเราต้องใช้หลักฐานจริงๆเข้าสู้แล้วผลออกมาวันนี้ก็มันก็เป็นตามนั้นจริงๆครับเราก็ได้รับความยุติธรรมจากหลักฐานที่ทางพี่จิ้งกับพี่เฟิร์นช่วยกันทำมาตั้งแต่วันแรกครับในผลการปล่อยตัวทางความเป็นเลยอยากจะไปเลี้ยงลูกหรือว่าอยากไปทำงานทำงานเป็นเจ้าของนั่นคือเหตุผลส่วนหนึ่งเหตุผลส่วนหนึ่งแต่ไอ้เหตุผลอีกส่วนหนึ่งก็มีครับไม่ใช่เหตุผลเดียวนะครับอย่างที่ผมเรียนมาแล้วว่าเดิมทีตั้งแต่ครั้งก่อนหน้านี้ถ้าจะจำที่ผมสัมภาษณ์ได้คือว่าทางเราเตรียมตัวพร้อมเมื่อไหร่เราพร้อมแล้วเรามาศาลเมื่อเรามาศาลเราท่านแสดงว่าเราพร้อมที่จะเผชิญหน้าในทุกอย่างที่เกิดขึ้นแม้ในวันนี้ก็เผื่อใจไว้เหมือนกันแต่ต้องขอบคุณศาลนะครับว่าท่านได้ให้ความเมตตาพิจารณาเป็นหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนได้รังที่เราเสนอจากข้อต่อสู้จากเริ่มต้นจนถึงมีการยื่นคำร้องเพื่อขอถอนชื่อเจ้าการเลือกตั้งท่านก็มีการอนุญาตให้ผมก็ขอบคุณมากแล้วก็เนื้อสิ่งใดครับต้องวันนี้ตั้งใจครับว่ากลับบ้านเลยว่าต้องพาน้องกลับบ้านให้ได้ซึ่งโอเคผมทำได้แล้วครับพี่คะคดีเนี่ยค่ะในการยื่นประกันตัวใบเตยเนี่ยจะเป็นบรรทัดฐานอื่นของจำเลยคนอื่นไหมคะที่จะยื่นนะคะในส่วนที่ผมตอบแทนไม่ได้นะครับว่ามันเป็นหน้าที่ของทนายแต่ละท่านที่จะหาช่องทางในเรื่องของการประกันตัวเราก้าวล่วงไปไม่ได้นะครับแต่ของน้องเตยเนี่ยถามว่าเราทำการบ้านไหมมากมากเลยมากมากด้วยทำการบ้านต้องคุณพ่อเหนื่อยต้องพูดเลยฮะ
เลยทุกคนในบ้านเหนื่อยหมดครับน้องลูกก็เหนื่อยสงสารน้องเวทมนต์ไปเลยสงสารเลยต้องทำการบ้านกันเยอะหน่อยครับแล้ววันนี้ก็ประสบความสำเร็จครับถ้ากรณีนี้ค่ะในส่วนของดีเจแมนนะคะตัวคุณใบเตยเนี่ยได้ดูถึงหน้าตาคุณใบเตยหน้าตอนนั้นหรือว่าอาการเป็นไงครับน้องน้องธรรมดาครับน้องก็ฟังมันเขาเรียกน้ำตาความปิติไม่ใช่น้ำตาความทุกข์โศกนะปิติในสิ่งที่เฮ้ยกูได้รับความยุติธรรมแล้วกูได้กลับบ้านแล้วกูได้ไปนอนกับลูกกูแล้วอะไรเหล่านี้สิ่งต่างๆที่ผมเข้าไปเยี่ยมเตยบอกว่าเตยพี่จะพาน้องกลับบ้านแล้วน้องจะได้นอนเต็มหลังสักครั้งมูลที่ครั้งเนี้ยพอไม่กี่เดือนที่ผ่านมาน้องจะหลบไปเที่ยวคงนอนไม่เต็มหลังความจะว่าไม่เต็มหลังคือนอนไม่สนิทปัจจุบันนี้วันนี้เดี๋ยวคืนนี้นะครับนอนสนิทแล้วครับได้ยินดีด้วยกับครอบครัวของน้องแมนด้วยครับของแมนเดี๋ยวผมก็คงจะไม่ก้าวล่วงนะครับเดี๋ยวคงว่าขั้นตอนต่อไปของอีกทีนึงนะครับอะไรนะครับก็คงเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็อยากจะออกมาต้องการเป็นสิทธิเสรีภาพในเมื่อเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้กระทำผิดก็มีสิทธิ์ทุกคนนะครับไม่ว่าน้องแมนหรือใครๆครับก็เราก็คุยพี่แมนเอาไว้ว่าแบบเราลองพี่เตยกันก่อนเนาะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าคดีนี้มันมีผู้เสียหายเยอะแล้วก็มูลเงินเยอะจริงอ่ะเราก็ลองตามความน่าจะเป็นความเป็นไปได้ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนพี่แมนอ่ะจริงๆแล้วพี่แมนก็แบบอยู่ในนั้นก็พี่แมนก็จะบอกตลอดว่าช่วยพี่เตยอย่างเต็มที่นะคะก็ส่วนตัวพี่แมนเองอ่ะลูกก็เชื่อว่าเดี๋ยวทางลูกกับพี่เตยก็คงจะได้ไปช่วยเหลือมากขึ้นกว่านี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกก็มีแฟนแค่คนเดียวเนาะก็เดี๋ยวคงจะได้ช่วยพี่แมนออกมาด้วยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนบอกไม่ได้เลยครับว่ามีมากน้อยแค่ไหนการจะให้ประกันตัวต้องเคารพดุลพินิจของศาลนะครับแล้วก็ไปหลักฐานที่ของน้องแมนก็เสนอมาด้วยครับวันนี้คือต้องคิดว่าศาลนั้นเมตตาเนี่ยคืออะไรครับก็อย่างที่พูดเรื่องของพยานหลักฐานส่วนหนึ่งส่วนเดียวของลูกด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือพยานหลักฐานที่ผมนำเรียนแล้วครับว่าเราเสนอตั้งแต่ชั้นตรวจพยานหลักฐานนะครับว่าเรามีหลักฐานในข้อต่อสู้ที่ท่านอัยการหรือโจทก์ผู้ฟ้องเราสามารถโต้แย้งได้ทุกประเด็นเท่านั้นเองเพียงแค่รอกระบวนการในการสืบพยานเท่านั้นเองครับและเอกสารส่วนนี้ท่านก็นำมาดูประกอบเพื่อในเรื่องของการใช้ดุลยพินิจเรื่องของการประกันตัวต้องขอบคุณท่านนะครับครับหลังจากทำเรื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวครอบครัวไปรอที่ใช่ขั้นตอนต่อไปนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะประมาณก็เดือนจำหมายต้องมีหมายปล่อยจากที่สั่งไปอะครับเข้าใจว่าน่าจะประมาณทุ่มครึ่งนะครับถึงเป็นที่จะต้องรับตัวน้องออกมาครับซึ่งถ้าประมาณครับยังความรู้สึกตอนที่เขาบอกว่าได้ปล่อยตัวแล้วเราตัวเองเรากับคุณพ่อคือจริงอ่ะวันนี้ลูกอ่ะคือทุกครั้งที่มายื่นประกันตัวลูกก็จะเผื่อใจไว้ทุกครั้งตลอดเพราะว่าเราผิดหวังมาตลอดเนาะอย่างตัวลูกเองอ่ะลูกเหมือนน่าจะเป็นคนที่คาดหวังน้อยที่สุดเลยมากๆลูกก็จะแบบออกจากบ้านมาด้วยความแบบรู้สึกว่าแบบคือก่อนที่ท่านจะประกาศว่าไม่เป็นไรนะแบบผลจะไม่ยังไงก็ไม่เป็นไรเรายังมีพี่บีอยู่เสมอตรงนี้เนี่ยก็บอกเขาว่าลูกไม่อยากให้พี่สาวตัวเองอ่ะมีความคาดหวังแบบ 100% เพราะเราผิดหวังมาตลอดเลยมันก็เลยตอนที่ได้ยินน่ะยังแทบจะไม่เชื่อเลยมันพูดคำแรกอะไรครับไม่ได้พูดอะไรกันเลยเป็นคนที่น่ารักมี
สารมากมากเลยตอนที่ไปเยี่ยมลูกเกิดจำน้ำตาของพ่อหลับให้เพราะลูกสาวตลอดคิดถึงมหาวันนี้เป็นวันภูมิใจที่สุดที่ได้ลูกได้ออกมาเป็นมาดูหลานนะฮะจริงแล้วทางคดีเนี่ยเราก็สู้มาตลอดให้หลักฐานตลอดเพื่อให้ลูกเราได้ออกมาไวๆวันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดครับบอกไปในกลุ่มนะแม่ก็แม่อยากจะมาแต่ว่าขอบคุณทางท่านผู้ว่าสารนะที่ได้ใส่หัวแล้วก็ให้ความเป็นธรรมแล้วก็ให้ประกันตัววันนี้ขอบคุณมากมากครับผมยังหนูเองก็เล่ามาบอกว่าเมื่อวานน้องไม่ถูกจริงก็บอกว่าวันนี้จะได้เจอคุณแม่แล้วใช่ไหมมันเป็นยังไงบ้างเป็นเรื่องจริงเราเลยใช่ไหมจะบอกหลานยังไงครับค่อยๆให้หลานรับรู้ไปคือเรื่องนี้อะครับมันเป็นเรื่องของเซนซิทีฟถามว่าตอนน้องเวทมนต์รู้เรื่องไหมก่อนระหว่างพ่อแม่ไปไหนไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่อยากจะให้เด็กภาคแล้วสิ่งเหล่านี้แม่เขาซึ่งมันโดนถูกกล่าวหาต้องรอการพิสูจน์เนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาเราเองก็ไม่อยากจะไปให้สิ่งนี้ไปเพื่อนภาคก็เลยอย่างนี้ครับให้คุณหนึ่งออกมาหรือจะใครจะตามมาก็แล้วแต่เนี่ยให้เป็นขวัญกำลังใจของเด็กเขาครับนั่นแหละครับมันจะมีคำถามเนาะไม่เคยตอบคำถามนี้เลยแต่ว่าจะมีคนถามอยู่ตลอดทั้งในโซเชียลแล้วก็ที่มีนักข่าวทุกคนก็จะถามลูกว่าลูกแบบน้องถามเตยไหมถามพ่อแม่ไหมถามทุกวันนะคะแล้วลูกก็โกหกทุกวันทุกวันก็คือลูกถามเขาจนครั้งสุดท้ายช่วงท้ายๆที่เขาถามลูกว่าพ่อแม่ไปไหนลูกก็จะบอกว่าพ่อแม่ไปเมืองนอกนะไปต่างประเทศไปร้องเพลงไปทำงานจนสุดท้ายเขาไม่ถามลูกแล้วว่าพ่อแม่ไปไหนหรือว่าพ่อแม่ทำอะไรเขาถามลูกครั้งล่าสุดว่านารุรู้จักแม่เตยไหมเราลูกก็ถามว่าทำไมหลานถึงถามแบบนี้เขาก็บอกว่าแบบให้โทรหาให้หน่อยซึ่งลูกก็ทำไม่ได้อะไรที่เราทำไม่ได้ลูกอยู่กับหลานมาทั้งหมด6เดือนก็เลี้ยงเองมาวันนี้ลองมือของการพิสูจน์นะคะเมื่อวานน้องเต้นมือบอกว่าวันนี้จะได้เจอแม่เรารู้ว่าเป็นความสุขเชื่อมต่อกันระหว่างแม่กับลูกนะว่าแบบมันจะเป็นจริงเชื่อมากมากเลยค่ะเชื่อมากมากเลยเด็กอะพูดออกมาด้วยความที่เราไม่ได้บรีฟให้เขาพูดหรือว่าอะไรพูดตอนนั้นลูกก็ตกใจเหมือนกันที่เขาพูดซึ่งเขาไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรก็ขอบคุณเขานะที่เป็น